ครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเดโมพอดแคสต์นะครับกับรายการคอร์รัปสไตล์นะครับใน EP นี้นะครับจากที่เราเคยไปดูเสาไฟกินรีกันที่จังหวัดสมุทรปราการของอบต.ราชเทวะ วันนี้เรามาอีกหนึ่งอบต.ครับซึ่งกำลังเป็นข่าวเหมือนกันนั่นคืออบต.หนองปือนะครับเพื่อจะมาดูอะไรครับดูเอาละครับหลังจากที่เราได้เข้าไปดูภายในอบต.นะครับเดี๋ยวเรายังเห็นเสาไฟด้านนอกอยู่เราจะไปดูว่าเสาไฟด้านนอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีความการติดใกล้ชิดยังไงหรือห่างไกลยังไงหรือสมเหตุสมผลไหมไปดูกันเอาละครับหลังจากที่เราได้เข้าไปชมเสาไฟภายในอบต.แล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมภายนอกกันบ้างซึ่งจากที่เห็นบรรยากาศนะครับก็คือเสาไฟนะครับตั้งอยู่เรียงรายภายใน2ข้างทางถนนนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นกาทุ่งนานะครับหรือไม่ก็การทำการเกษตรของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับจากข้อมูลนะครับในโครงการการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอบต.เนี่ยมีงบประมาณถึง 2,485,000 บาทนะครับผมซึ่งในรายละเอียดของโครงการนะครับจะตกค่าไฟเครื่องบินเนี่ยอยู่ต้นละ 106,800 บาทเลยนะครับผมซึ่งระยะห่างการติดตั้งจากที่ตาเราเห็นคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก20เมตรนะครับที่ห่างกันนะครับจากเสาไฟที่มีตัวโมเดลเครื่องบินแล้วในถนนสายรองครับก็ยังพบเสาไฟที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีหลอดไฟแต่ไม่มีโมเดลเครื่องบินเหมือนกันนะไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับผมซึ่งขณะนั้นเองภูมิทัศน์ต่างๆนะครับก็ยังมีป้ายบอกทางหรือป้ายบอกซอยนะครับที่มีโมเดลรูปเครื่องบินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยยังไม่ทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่ายังพบขยะข้างทางครับกองขยะกองดินเต็มไปหมดนะครับซึ่งอีกทั้งยังมีช่วงถนนนะครับที่เรียกได้ว่าขรุขระเสียหายเป็นอย่างมากครับบางเส้นนี่ผมเองก็ไม่กล้าที่จะเอารถเข้าไปเลยครับเพราะกลัวที่ช่วงล่างจะพังซะก่อนครับซึ่งอันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูขัดกับการที่เขาเขียนโครงการว่าปรับภูมิทัศน์นะครับซึ่งเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะปรับส่วนไหนบ้างปรับแค่เสาไฟนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราได้ชมการติดตั้งเสาไฟเครื่องบินที่อบต.หนองปือแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาฮอตแคสต์นะครับจะพาไปต่ออีกที่นึงนะครับก็คือคลองนะครับหรือที่หลายๆท่านหรืออะไรหลายคนอาจจะเรียกว่าเวนิสเมืองไทยนะครับหรือว่าคลององอาจนั่นเองนะครับเราไปกันเลยสุดท้ายนะครับเราก็ไปดูนะครับทั้ง2ที่มาเลยก็คือ1คือที่สมุทรปราการครับอบต.หนองปลืออบต.หนองปลือนะเสาไฟเครื่องบินนะครับแล้วเราก็แถมให้อีกที่นึงก็เป็นคลององอ่างครับคลองระดับ400เมตรที่ใช้สมอง 84,000 เซลล์เป็นคนคิดเรื่องเสาไฟเนี่ยผมอาจจะให้ความเห็นว่าทำในอบต.โอเคดีสวยงามนะเป็นการปรับภูมิทัศน์แต่มันก็ข้างนอกมันก็ยังดูแหม่งๆดูไงอยู่นะที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมี
หลายที่ครับที่มีเสามีแผงโซลาร์เซลล์มีไฟด้วยแบบเหมือนกันเลยแต่ไม่มีเครื่องบินเท่านั้นเองแต่บางที่เนี่ยบางจุดเนี่ยก็มีเครื่องบินครับแล้วก็เป็นสลับฟันปลา2ฝั่งซึ่งถามว่ามันเสริมความสวยงามมั้ยผมว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะกับงบประมาณที่ใช้ไปหรือเปล่านะครับอันถ้าประโยชน์มันก็คงได้แหละแน่นอนอยู่แล้วกับงบเนี่ยมันก็อาจจะเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ามีแก้ข่าวนะเรื่องของที่บอกว่าใช้ประมาณ94,000เองไม่ได้แสนกว่าบาทต่อต้นนะทุกคนฟังไว้นะเขาบอกแก้ข่าวแล้วนะแค่94,000เองไม่ได้แสนกว่าบาทนะอันนี้คือป้ายที่ทางอบต.ปากไว้ชี้แจงไว้หน้าที่ทำการของตัวเองเลยเราไปถ่ายมาตัวเลขที่ออกเปิดเผยออกมาทางโซเชียลเวิร์กเนี่ยมันไม่จริงไม่ถูกต้องอความจริงเป็นงี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนคลองเป็นไงคุณหนองคลองคุณหนองคือว่าไงฮะคลองเป็นไงก็สวยงามครับ สมอง 84,000 เซลล์เนี่ยก็สามารถทำได้เท่านี้แหละ7ปีนะครับพี่อยู่ครับนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ทำได้แค่นี้คืออันนี้นะผมว่านะไอทำให้มันดีมันก็ดีแต่อยู่มานานแล้วปวดอ้างกับเรื่องนี้แค่นี้เนี่ยมันไม่พอนะอันนี้ผมว่าผมเคมเลยว่าแบบรัฐบาลไหนก็ได้อะใครก็ได้อะประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยใครก็ได้เป็นผู้นำรัฐบาลใครก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำไปสักใหญ่เผลอๆนะผมยกให้เลยนะเอาผมเอาประชาธิปัตย์เลยเผลอๆทำได้ภายใน1เดือนไม่ต้องโอดอ้างเลย7ปีแล้ววันนี้เราที่ไปดูคือที่เราไปดูเนี่ยเราให้เห็นบรรยากาศเนี่ยมันเป็นช่วงกลางวันแต่ลองถามพ่อค้าแม่ขายที่นี่เดี๋ยวหารูปให้หารูปให้รูปกลางคืนใช่ไหมเลยรุ่งคืนหรือกลางวันกลางคืนเนี่ยกลางคืนที่เขาชอบไปถ่ายที่เขาถ่ายแล้วมันสวยงามแต่คือสวยงามในที่เห็นนะมันคืออารมณ์เหมือนคุณไปเที่ยวตลาดนัดไงเข้าป่ะคุณน้องแต่พอเราไปดูกลางวันอ่ะมันก็แค่คลองที่มีอยู่แล้วที่ไปปรับภูมิทัศน์เท่านั้นเองมันเหมือนกับผมมองตรงผมมันเหมือนกับอบต.ที่เขาทำนี่แหละถูกป่ะไม่จำเป็นต้องไป7ปี7เปอร์เลยเขาทำเลยโครงการงบปิดฟรีใช่ไหมใช่ก็ปรับภูมิทัศน์ก็ว่าไปคุณโต้งว่าไงครับคุณโต้งมันก็ถามว่ามันปรับดูดีไหมมันก็ดูดีแหละแต่ว่าถ้ามันทำได้แค่คลองเดียวในระยะเวลา7ปีเนี่ยมันก็ไม่น่าคุยเนาะถ้าทำได้ทุกคลองแบบคลองแสนแสบพัฒนาได้ดีบอกว่าจะพัฒนาคลองแสนแสบให้ดีเนี่ยก็ยังไม่เห็นผลงานที่แบบดีๆสักทีนึงอ่ะนะคลองอื่นๆก็มีพื้นที่อื่นๆที่มันควรปรับปรุงเนี่ยมันก็มีแต่ว่า7ปีแล้วคุณยังมาแบบเอาคลององอ่างมาพูดว่ามันทำดีที่สุดแล้วเนี่ยคือมันก็น่าอายเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ Demo Podcast วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครั้งต่อไปจะไปดูผลงานของรัฐบาลที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Demo Podcast นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนัดจากพ่อมึงสิควาย